คราวนี้มาสลับมาที่บ้านเราครับหลายคนกำลังเฝ้าดูอยู่เลยมาตรการนี้จะเข้ามาช่วยให้เราเที่ยวได้ง่ายขึ้นช่วยทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราคึกคักมากขึ้นนะครับเที่ยวด้วยกันครับนะมีการขยายของเฟสเสี่ยวไปนะครับอีก1,500,000สิทธิ์ครับแล้วก็ใช้กันยาวๆไปเลยจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เลยครับรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกันระยะที่4นะครับหรือว่าเฟส4เนี่ยที่ขยายเพิ่มสิทธิ์มารูปแบบยังคงเหมือนเดิมครับก็คือรัฐจะสนับสนุนค่าที่พักไม่เกิน 40% นะครับครับแต่ก็ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืนจำกัดไม่เกิน10ห้องหรือว่า10คืนต่อ1บุคคลครับแล้วก็ให้สนับสนุนคูปองอาหารคูปองท่องเที่ยวเนี่ยมูลค่า600บาทต่อห้องต่อคืนแล้วก็สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทนะครับอันนี้ข้อจำกัดเดิมเลยที่ให้กับเราเที่ยวด้วยกันนะครับส่วนรอบนี้ครม.ให้เพิ่มสิทธิ์อีก 1.5 ล้านสิทธิ์ครับหรือว่า 1,500,000 สิทธิ์นะครับขยายระยะเวลาการเที่ยวการใช้ออกไปถึง30กันยายนนี้จากที่เดิมเนี่ยสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ประชาชนเกิดการใช้จ่ายได้ไปพักผ่อนหย่อนใจได้ใช้จ่ายในพื้นที่ต่างๆแต่ว่าใช้เงินตัวเองน้อยลงภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกทางนึงคือไปเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และเพราะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยแหละครับเบื้องต้นก็คาดว่าเดี๋ยวจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนมิถุนายนนี้หากระบบพร้อมนะครับแต่ว่าคนที่ใช้สิทธิ์ยังไม่ครบก็ใช้กันยาวๆไปจนถึงเดือนกันยายนได้เลยครับคุณผู้ชมคะทีนี้ส่วนโครงการมหาชนอย่างคนละครึ่งเฟส5ล่าสุดนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณอยู่แล้วก็ต้องกันไว้บางส่วนเพื่อการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในฤดูน้ำหลากด้วยอย่างไรก็ตามโครงการรอบนี้อาจจะไม่ได้ทุกกลุ่มเหมือนที่ผ่านมานะคะอาจจะเปิดรับสมัครแบบเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เป็นการทั่วไปเหมือนครั้งก่อนซึ่งกำลังประเมินเงื่อนไขเกณฑ์รายได้รวมถึงเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงด้วยค่ะนั่นก็หมายความว่าคนที่จะใช้คนละครึ่งจากเดิมทีที่ใช้กันอย่างสนุกสนานเลยไปตลาดโอ้โหคนละครึ่งคนละครึ่งหลังจากนี้อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ให้เฉพาะกลุ่มคนที่มีภาระหรือว่ามีรายได้น้อยเท่านั้นนะครับ